ฮะไม่ได้มาทางนี้เหรอไม่ได้ปะเนี่ยน่ากลัวด้วยรถไปยังไงสวัสดีเพื่อนไปไงบ้างครับผมโจ้นะครับและนี่คืออาซิมแมนค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเธอวันนี้นะคะเราอะอยากมาสูดอากาศต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าอยากมาแบบแอดเวนเจอร์ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวันนี้เราก็เลยได้พาตัวเองมาอยู่ที่นครนายกใช่แล้วครับเพื่อนๆในเมื่อเราอยากไปลุยเอ็กซ์ตรีมขึ้นป่าลงห้วยลุยน้ำขึ้นหินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะเพื่อนผมก็เลยจัดให้นะพาซิมแนนมาและปกติเราก็จะมากับน้องกบน้อย992ใช่ไหมครับแต่ทริปนี้คงไม่ไหวจริงๆนะเพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ฟอร์ดใจดีมากๆครับให้ยืมนี่ Ford Ranger Raptor กับราคาค่าตัวที่ 1.699 ล้านบาทครับผมเท่ไหมเท่ไหมมากเพราะเหมาะกับความรู้สึกที่อยากมาลุยๆแอดเวนเจอร์ในวันนี้มากๆฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะแต่งหน้าเสร็จยังโอเคงั้นหลบไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะแนะนำเจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้เพื่อนๆดูก่อนครับไปดูกันเลยนี่นะฮะเพื่อนๆดูความเท่ความหล่อความบึกบึนของน้อง Ford Ranger Raptor คันนี้ดิครับเพื่อนๆดูด้านหน้านะครับเราจะเห็น DNA ความเป็น Ford Raptor F150 จากรุ่นพี่ใหญ่มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่มาแบบเดียวกับพี่ใหญ่และด้านล่างนะครับมีการเสริมเหล็กกล้าแผ่นกันชนด้านล่างตรงนี้เนี่ยทำให้เขาลุยได้ทุกสภาพถนนแบบเดียวกับ Raptor เหมือนกันฮะเพื่อนๆดูซุ้มล้อตรงนี้ดิครับมันทำให้รถเขาดูใหญ่และโหดมากขึ้นนะพร้อมกับแม็กอะลอย17นิ้วยางเป็นของ BF Goodrich ครับ All Terrain รุ่นนี้เนี่ยไปได้ทุกสภาพถนนพร้อมลุยทุกการเดินทางฮะและแน่นอนครับราคาเนี่ยไม่ถูกแน่นอนครับเส้นหนึ่งเนี่ยประมาณต้องมีร่วม 20,000 บาทครับผมถัดมาด้านข้างจะเห็นว่าสเต็ปบันไดของเขาเนี่ยเป็นเหล็กแท้ๆเลยนะครับแข็งแรงแล้วก้าวขึ้นลงง่ายมากถ้ามาดูด้านหลังครับก็ยังมีซุ้มล้อด้านหลังเพิ่มความดุโหดมากขึ้นและถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับเราจะมีสติ๊กเกอร์ Raptor แบบนี้นะครับเหลือแค่นี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะมีลายแบบวูบๆตรงนี้ใช่มั้ยสำหรับสายชอบคลีนๆน้อยๆเนี่ยมินิมอลเนี่ยอาจจะชอบรุ่นใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับกันชนหลังสุดโหดแบบเดียวกับ Raptor พร้อมกับหูลาก2ฝั่งและแน่นอนครับหนึ่งในปัญหาที่พบเจอเนี่ยคือฝาท้ายเราดูจากขนาดเนี่ยมันดูใหญ่ใช่ไหมเพื่อนจะคิดว่าโอ้โหมันต้องหนักมากๆแน่ฝาท้ายคันนี้แต่ไม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับก็สามารถยกเจ้าฝาท้ายนี้ปิดได้เพราะเขามากับระบบ Easy Lift ครับดูนะครับนิ้วเดียวครับอ๋อน่ะก็ผมแข็งแรงไงล่ะครับทุกคนพูดถึงความแข็งแรงนะครับโช๊คของเขาเนี่ยด้านล่างนะครับเป็นโช๊คจาก Fox นะครับซึ่งที่เราคุ้นเคยหรือชอบเห็นในตระกูลรถลุยป่าทั้งหลายเนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อมาอยู่ในเจ้า Ranger Raptor คันนี้เนี่ยเราก็ไม่กลัวทุกสภาพถนนหรือสภาพเส้นทางป่าที่เราจะไปแน่แท้ครับผมเอาล่ะไปดูอินทีเรียครับผมและอินทีเรียของเจ้าคันนี้เนี่ยเพื่อนๆบอกเลยว่าแค่ก้าวขึ้นมาเราจะเห็นคำว่า Ford Performance ซึ่งเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีความสปอร์ตมากขึ้นใช่แล้วครับเพราะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเบาะอะคันทราแล้วก็ทรงสปอร์ตพร้อมปักคำว่า Raptor มาพร้อมกับตะเข็บสีน้ำเงินแบบนี้เนี่ยมันเท่จริงๆฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับ Paddle Shiftเพื่อให้เพื่อนๆปรับเกียร์ได้10สปีดครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบที่รีดแรงม้าได้213ตัวกับ500นิวตันเมตรครับและจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะเพื่อนๆเป็นจอมัลติทัช8นิ้วนะครับระบบทัชสกรีนสามารถเลือกระบบต่างๆได้เนวิเกเตอร์รับโทรศัพท์ปรับวิทยุหรือปรับแอร์เนี่ยแต่ที่เจ๋งนะครับคันนี้นะครับมากับ Apple CarPlay นะหรือว่า Android Auto แค่นี้นะครับเพื่อนๆเราก็สามารถเดินทางไปด้วยดู Google Map หรือว่าปรับเพลงที่เราชอบไปด้วยง่ายมากๆฮะนอกจากนี้ด้านข้างครับช่องต่อไฟ230โวลต์มาพร้อมกับ USB ชาร์จโทรศัพท์อีก1ที่นะเพื่อนๆและจอหน้าปัดคนขับนะครับเป็นแบบพิเศษของ Raptor คือโหมดการขับขี่นะจะสามารถปรับได้6โหมดปกติสปอร์ตหญ้าลูกรังหิมะโคลนทรายบาฮ่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันแล้วก็โหมดหินนะครับซึ่งแน่นอนโหมดพวกนี้ก็จะใช้คู่กับการปรับขับ2ล้อหรือว่า4ล้อนะครับซึ่งมันก็จะทำงานร่วมกันเพื่อให้เหมาะสมที่สุดแน่นอนนะครับพูดมาขนาดนี้ถ้าเราไม่ไปลองจริงเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพนะตอนนี้ซิมแนนก็รอจนเหงือกแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกับเจ้า Ford Ranger Raptor กันดีกันไปเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะผมก็ทดลองขับเจ้า Ford Ranger Raptor
ตอร์สิ่งหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกเลยแล้วก็ชอบมากๆคืออะไรรู้ป่ะช่วงล่างครับมันนิ่มมากอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับอย่างที่รู้ว่าโอเคเรารีวิวเบนซ์ BM ยันซุปเปอร์คาร์อะไรต่างๆแต่ผมบอกเลยว่าเจ้าแรปเตอร์คันนี้คือมันนุ่มใกล้เคียงกับรถยุโรปเลยนี่คือขอชมแล้วก็ชอบส่วนตัวนะครับและนี่ก็คือโหมดปกติที่เราใช้ขับขี่มันมีอยู่6โหมดเจอรถติดอะไรก็ไม่รู้สึกอึดอัดเวลามีทอร์คถึง500นิวตันเมตรเนี่ยมันจะกระชากอะไรเราไปนะมันก็สบายๆค่อยๆไปโหมดต่อไปนะที่คิดว่าผมน่าจะขับบ่อยมากก็คือสปอร์ตแล้วก็ปรับช่วงล่างเป็นทูไฮพร้อมนะครับผมโหมดสปอร์ตไปก็ถือว่าเร่งเร้าอารมณ์ขึ้นมาได้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นผมต้องบอกเพื่อนๆว่ามันคงไม่ได้เร็วแบบคนละปื๊ดโอ้โหหลังติดเบาะก็คงจะเวอร์เกินไปนะผมว่ามันก็เพียงพอนะครับต่อการใช้งานทัศนวิสัยนะด้วยความที่เป็น Ranger Raptor ด้วยเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่าปกติทำให้การมองทางข้างหน้าได้ง่ายกระจกมองข้างค่อนข้างใหญ่ชอบนะทำให้การที่เราตัดสินใจจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันสะดวกขามากขึ้นนะเบาะนั่งเท่ชอบอีกแล้วอ่ะทรงมันสปอร์ตมากเลยสบายกำลังดีนะเท่ารีบขับมาทางไกลๆนะเพื่อนๆรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเจ้าคันนี้การขับขี่มันให้ความรู้สึกสบายคือรู้เลยว่าขับมาเป็นชั่วโมงจากกรุงเทพไม่ได้เหนื่อยการขับไปด้วยแล้วก็ควบคุมจอนฟอร์เทนเมนต์ไปด้วยจะปรับอะไรก็ไม่ยากเนวิเกเตอร์รับโทรศัพท์หรือว่าปรับเสียงเพิ่มวิทยุอะไรเราก็สามารถปรับสัญญาณอะไรได้ด้วยขับ2ขับ4ไฮโลก็ปรับได้ที่มือสายด้านนี้เลยนะการขับขี่ถือว่าไม่น่าห่วงอะไรผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับการขี่คันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะถามถึงเรื่องระบบความเซฟตี้เดินทางไกลๆไปลุยเป็นพาหนะคู่ใจเราเนี่ยระบบเซฟตี้สำคัญมากอันดับต้นๆเลยครับไม่ต้องห่วงคันนี้เนี่ยอัดมาให้เพียบเด่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่ขับทางไกลๆทางมืดๆขึ้นเขาลงเขาไม่ค่อยมีไฟเนี่ยเขาจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเวลาที่เขาสแกนแล้วเนี่ยไม่มีรถไม่มีอะไรเขาจะเปิดไฟสูงให้แต่พอมีรถสวนมาหรือมีรถออกมาข้างหน้าเราเนี่ยเขาก็จะปิดให้นะหรือว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางหรือเลนคีปปิ้งแอสเซทเวลาเราขับๆอยู่เนี่ยบางทีเราเมอรถเรามันไปเหยียบเส้นเหมือนกำลังจะออกนะมันก็จะสั่นแล้วก็ดึงกลับมาให้นะครับเพื่อนๆนี่มันก็จะขึ้นเขียวๆตรงนี้นะครับมันก็ช่วยให้เราขับอยู่ในเลนมากขึ้นทางไกลๆเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมกับจับคนเดินบนถนนบางครั้งมันก็จะมีประโยชน์เวลามีรถอยู่ๆมาเบรกกระทันหันข้างหน้าหรือว่าเรากำลังชะลอๆอยู่แล้วหันไปมองโทรศัพท์พอดีเผลอไปบางครั้งเนี่ยแล้วมีคนเดินข้ามถนนเนี่ยมันก็จะตรวจจับแล้วก็เบรกรถเราให้ประมาณนึงและแน่นอนครับก็จะมี warning collision เตือนการชนด้านหน้าเนี่ยเวลาที่เราสปีดมากไปแล้วรถคันหน้าเราเนี่ยอยู่ๆลดความเร็วกระทันหันเนี่ยแล้วเราไม่ได้ลดความเร็วตามไปด้วยเนี่ยเขาก็จะร้องเตือนนะครับว่าเฮ้ยข้างหน้าเบรกหนักนะนอกจากนี้ก็เทคโนโลยีมาตรฐานที่ติดมาให้รถอยู่แล้วเซ็นเซอร์เตือนระยะด้านหลังพร้อมกับกล้องนะครับก็ช่วยความสะดวกสบายนะผมว่าสิ่งต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันก็ดีละแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยคือเราจะเขาไปลุยไปทางที่เรากำลังจะเข้าไปสู่น้ำตกคลองมะเดื่อนะเพื่อนๆผมมีโหมดหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดของ Ford Ranger Raptor นะก็คือโหมดบาจาหรือบาฮาก็ได้มันจะเป็นโหมดสนุกๆมันๆคล้ายๆกับว่าเหมือนแบบเราปิด traction control นะเอาไว้ drift เอาไว้เล่นโลดโผนทำให้การขับขี่มันสนุกขึ้นใช่ปล่อยรถฟรีมากขึ้นโหมดนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆนะครับแต่วันนี้เราอาจจะไม่ถึงขนาดมาดริฟต์ในทางเข้าน้ำตกนะเพื่อนๆนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราดูในโฆษณาในทะเลทรายไปแบบคือเหมือนกับใส่โหมดสปอร์ตแล้วก็ปิดแท็กชั่นเฮ้ยนึกถึงที่เราเคยไปงานมิชลิน2ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีสเตชั่นนึงอ่ะใช้ยาง BF แล้วคนขับเก่งมากเลยดิฟในทรายอ่ะแล้วก็ปู้กระโดดลงมาตู้มเลยเอาล่ะเพื่อนตอนนี้ผมก็ขอสนุกสนานกับการขับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางเข้าน้ำตกคลองมะเดื่อนะคะใช่เพราะว่ารถทีมงานเราเนี่ยอาจจะไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันไปครับทุกคนครับหลังจากที่ไปดู Ford Ranger Raptor สุดเท่ของเรานะนุ่มมากนั่นไม่ใช่ที่ที่เขาจะมีประโยชน์ที่สุด
นะถึงแม้ว่าเขาจะทำได้ดีมากก็ตามส่วนตัวผมประทับใจมากๆตอนนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่กันที่น้ำตกคลองมะเดื่อค่ะปากน้ำก็ครับผมโอ้โหตื่นเต้นอะไรทุกคำพูดเลยเราก็จะได้ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆนะเพื่อนๆนี่ฮะถ้าเกิดว่าดูเนี่ยข้างหน้ามันดูขุ่นขาดฉะนั้นโหมดแรกเนี่ยใน6โหมดที่เราใช้คือโหมดหินแล้วก็ปากโปโลแล้วจบคันเร่งล็อกล็อกล็อกแต่เขาบอกว่าข้ามคลองอันแรกสบายๆนะเพื่อนๆนุ่มๆขึ้นมาก็เจอหินต่อเนื่องเลยครับทุกคนครับนิ่มปะนิ่มแล้วซึ่งแพ้ขึ้นแล้วแล้วพอเรากลับขึ้นมาถนนธรรมดาปุ๊บเราก็ปรับเป็นโหมดปกติไปครับทุกคนอันนี้คือถนนธรรมดาแล้วหรอใช่ก็จะใช้ความเร็วได้มากขึ้นวันนี้พวกเรามาในทีมแบบแอดเวนเจอร์ทุกคนลุยๆเขาบอกว่าความสนุกของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายใช่ไหมแต่มันคือระหว่างทางยังออลเทอร์แลนด์ของ BF Goodrich นี่ใช้ได้นะบอกเลยนะเพื่อนๆขับแรปเตอร์คันนี้มานะไม่ต้องห่วงเลยนะว่าสภาพถนนจะเป็นยังไงนะฮะใช่เพราะว่าน้องเขาลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะใช่เอออย่าทำเสียงสั่นดิตัวมันสั่นรู้สึกว่ารถยังไงก็เอาอยู่ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ผ่านคลองอันที่2นะฮะอย่างฟินนะนานๆแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเข้าปงเข้าป่าบ้างนะชอบนะเอาจริงๆถ้าแบบดีเจภูมิแล้วคงไปไม่ไหวนะครับมีใครเคยออกกำลังกายที่เป็นเครื่องสั่นบนซิกแพคป่ะอันนี้เหมือนเปิดโหมด10อ่ะดึ๊ดตลอดเวลาแล้วถามนี้นะคะเพื่อนๆคือมันจะเป็นฟิลแบบป่าๆเพื่อนๆเห็นนะคะว่าเขาจะมีแบบเต็นท์ให้เช่ามีเรือให้ล่องแพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแนวสไตล์แบบมีล่องแพด้วยหรอมีล่องแพด้วยเหรอที่เนี่ยเหมาะเลยนะคะมากันเป็นแก๊งขับฟอร์ดแรปเตอร์5คันอะไรเงี้ยมาจอดถ่ายรูปริมทานโคตรเท่อีกแป๊บนึงต้องหาห้องน้ำแล้วโอ้ฮะไม่ได้มาทางนี้เหรอหนีไม่ได้ป้าเนอร์น่ากลัวมากไปยังไงไม่รู้ว่าข้างหน้ามันใช่ทางที่จะไปดูจุดไฮไลท์หรือเปล่าตัวแทน2คนกำลังเดินไปแล้วนะคะดูข้างข้างนะครับคือข้างล่างมันเหมือนจะไม่เป็นถนนแล้วอะว่าไงว่าไงทีมงานระบบไปได้นะครับพร้อมนะพร้อมจ้าไปคือไม่ใช่ถนนเพื่อนๆนี่มันคือหินโอ้สบายมากเพราะว่าวันนี้เรามากับฟอร์ดแรปเตอร์นะคะก็จะไม่กลัวตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่งแต่ก็ต้องส่งคนไปอยู่ข้างหลังเก็บภาพบรรยากาศคือเราไม่เคยมากันเลยนะใช่นี่คือครั้งแรกนะคะนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับโอเคก็มาถึงที่บ้านสวนคลองมะเดื่อแล้วนะฮะทุกคนโอ้โหธรรมชาติสุดๆนะคะทุกคนคือมันบรรยากาศดีมากเพื่อนๆแบบมองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ภูเขาอะนะนี่ลำธารเป็นไงเราอ่ะได้ยินเสียงแบบแมลงอะไรอย่างเงี้ยร้องตลอดเวลาเลยเพื่อนๆอาจจะได้ยินด้วยนะตรงนี้มันเสียงดังเนาะมันเงียบสงบมากๆทุกคนเหมือนแบบสัญญาณมือถือด้วยนะคะเป็นโซเชียลดีท็อกซ์ใช่ไหมเราก็จอดน้อง Ford Ranger Raptor ของเราไว้ตรงนั้นเนาะเราก็มาดื่มด่ำบรรยากาศที่นี่เขามีให้เช่าแคร่ด้วยนะตัวละ100ก็มา enjoy บรรยากาศริมน้ำตกนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอทำธุรกิจให้ซิมแนนก่อนนะครับอ่ะเชิญครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ต้องถ่ายวันละประมาณ 175,000 รูปเธอเป็นยังไงกับทริปเบาๆวันนี้ฮะวันนี้นะทุกคนคือแบบมันลุยเยอะมากลุยป่าลุยน้ำลุยโคลนแล้วก็เป็นทางที่แบบคูเขาคูเขาบางฉากก็แบบมีรู้สึกว่าเหมือนกับอ้วกเหมือนกันนะเอาจริงก็บอกแล้วนะว่ามาลุยจริงๆวันนี้ใช่คุณค่าของการท่องเที่ยวมันไม่ใช่จุดหมายนะครับแต่ว่ามันคือการค่อยๆเลาะล่องไปทีละจุดหมายทีละจุดหมายเจออุปสรรคอะไรบ้างเราได้ผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะเพื่อนๆแล้วก็สนุกมากๆนะใครไม่เคยมานะครับต้องมาสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตหรือว่าเพื่อนๆมีที่ไหนแนะนำให้เราไปลุยก็ลองแนะนำมาได้นะเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีธรรมชาติให้ไปเที่ยวแบบสวยและก็เยอะมากๆนะนี่เรายังมาแบบเบาเองนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะบางคนไปหนักกว่านี้นะเธอแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ยืม Ford Ranger Raptor สุดแกร่งของเราวันนี้นะไม่ว่าทางจะเป็นไงขรุขระลุยดินลุยหินลุยป่าลุยห้วยลุยน้ำอะไรเนี่ยเขาก็พาเราไปถึงจุดหมายได้สบายสบายไม่ต้องห่วงเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปของพวกเราจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับWoo-hoo!